สวัสดีครับวันนี้เราก็มาบ่นหลังเกมแมนยูเบอร์ลี่ที่ดูแล้วงุดงิดงุนหงิดอย่างไอทั้งทีมก็อีกตัวนึงไอคาซิมิโร่ก็ห่วยโอนาน่าก็ห่วยแม็กไกวดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็แม่นั้นไอตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาก็โอ้เหนื่อยใจแล้วทีมก็เสมอ 1-1 เหมือนกับแพ้แหละอ่ะผมตีว่าแพ้อันโตนี่ดูดีหน่อยครับวันนี้มันตัดบอลได้แถมยิงได้อีกแต่กานาโชนี่โอ้โหลูกรักผมหมดกันเลี้ยงไปก็ไออัมระบัดยิงแล้วเลยเปลี่ยนลงมาลื่นโชว์ซะเลยโอ้โหแล้วทีมมันก็แบบทีมที่เจอน่ะมันเป็นเบอร์ลี่นะพี่ทีมหนีตกชั้นแล้วคุณเล่นเนี่ยกันเจอแมนซิตี้โอ้โหไม่รอดอ่ะก็แต่ว่ายังว่าแหละทีมนี้ตกชั้นมันจะมีฤทธิ์เดชในช่วงนี้นะครับเหมือนจะเก่งขึ้นมาหน่อยๆนะซึ่งหลายคนก็อาจจะมีจังหวะที่ทางคาเซมิโร่นะครับตัวลูกที่เราโดนตีเสมอน่ะที่เป็นจุดโทษอ่ะก็คือว่าคาเซมิโร่หม่งบอลใช่ไหมและคราวนี้เหมือนจะหม่งคืนโอนาน่าแต่ว่าเสือกไม่ถึงโอนาน่าก็เลยอาวาริสก้าก็เลยหม่งกลับแล้วโอนาน่าก็เลยออกมาตัดบอลเผลอชกเข้าไปโดนตีเสมอ 1-1 แต่ว่าลูกแรกอันโตนี่ก็ตัดบอลสวยครับแต่ที่จริงถ้าเกิดว่ามันไม่มีแบบคู่แข่งพลาดเองอย่างนี้แหละแล้วก็ยิงไม่ได้เลยเหรอทีมกูทำไมไม่เข้าใจแล้วก็ท็อป4แล้วไม่ต้องไปหวังแล้วครับหมดหวังแล้วจบแล้วเส้นทางหมดแค่นี้ครับลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหโดนล้อไปอีกยาวแล้วอะไรต่อไออะไรนะลูกที่เป็นประเด็นกันนะครับว่าทีมนี่ก็คือผู้ตัดสินนะครับก็คือไอแอนโทนีมันเตะไปโดนทีมของเขาใช่ไหมฟอสเตอร์หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะโดนแขนเต็มๆไม่เป็นจุดโทษคืออะไรโอ้ยผู้ตัดสินอังกฤษผู้ตัดสินอังกฤษเพราะอย่างงี้ไงผู้ตัดสินมึงเลยไม่ได้ไปบอลโลกไอ้เหี้ยไอทีมอังกฤษเพราะอย่างนี้ครับผู้ตัดสินของอังกฤษเลยไม่ได้ไปบอลโลกเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ทีมอ่ะโอ้ทีไอผู้ตัดสินมันก็เป็นอย่างนี้แหละจากจังหวะอื่นน้ำไม่ทีมมีแต่ทีมกูโดนนะหมดกันกรรมการลงมาเยอะส่วนไม่ต้องห่วงครับไอตัวขายหมดทีมครับเก็บไว้อยู่ไม่กี่ตัวถ้าผมให้ไล่รายชื่อนะว่าตัวไหนมันควรขายบ้างอ่ะผมจะไล่เลยเกือบหมดทีมครับเก็บไว้ไม่ถึง5ตัวแน่นอนอ่ะบอกไว้เลยอ่ะเก็บใครบ้างล่ะอย่างแรกเลยไอ้ฮอยลุนเก็บไว้ก่อนไอ้กาดาโชเก็บไว้แต่เมื่อกี้ไมนูเมื่อกี้ตอนดูบอลก็เห็นด่าฮอยลุนอยู่นะเออไม่พูดแค่ว่ามันหายไปไหนฮอยลุนน่ะสงสัยว่ามันหายไปไหนเอออ่ะก็เป็นประมาณนี้ครับบ่นโอ้ยทีมหมดกันซีซั่นนี้จบแล้วครับส่วนโอนาน่าผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้นิดหน่อยใช้มือไม่ได้เลย เป็นอย่างนี้ครับกติวัฒแต่ชื่อเสียงโอนาน่านี่ยอมรับนะครับชื่อเสียงของเขานี่ช่วงนี้ดังมากเลยนะในฤดูกาลนี้นี่ถ้าเทียบกับผู้รักษาประตูคนอื่นนะครับผมว่าโอนาน่านี่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาผู้รักษาประตูทั้งหมดเลยนะฝีมืออ๋อมีแค่ชื่อเสียงอะฝีมือก็ไม่ได้ นั่นแหละชื่อเสียงก็มาเพราะกับฝีมือไงเออฝีมือเขาเป็นอย่างนี้ทำให้เขามีชื่อเสียงไงถูกไหมจากนั้นแหละครับสำหรับทางพรีเมียร์ลีกแมนยูเสมอกับเบอร์ลี่ทีมหนีตกชั้นโอ้เหนื่อยใจขายหมดทีมครับโค้ชปลดไปด้วยเห็นมีข่าวกับทูเคิลใช่ไหมอันนี้จริงทูเคิลนี่ผมชอบนะครับเป็นลูกรักผมอีกคนหนึ่งเลยนะโค้ชนี่เวลาแบบเชลซีผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าทูเคิลมานะครับเดี๋ยวรอเซ็งต่อเลยผมชอบนะครับทูเคิลเป็นการส่วนตัวนะอ่ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ